พี่น้องครับมาดูบรรยากาศของการขยับแล้วก็ติดตั้งบ้านหลังน้อยของพวกเราครับผมเนาะเราให้ดูหลายๆคลิปกันนะเห็นขั้นตอนของการทำงานของพี่ๆที่มาติดตั้งให้เราครับวันนี้อ่ะเดินดูรอบๆเลยเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆธรรมชาติไงมือยังไปเอาไม้นี่ก่อนแก้มหูอ่ะแก้มมาให้อาจารย์ไอ้เด็กพี่สาวกี่คนหนูนับได้ที่ช่างกี่คนทำไมไม่ทำจะนอนจะบุญแอนนอตเต้าเหมือนกันบาร์มันเรียบร้อยกลัวไหมไม่กลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ไม่กลัวกลัวไหมไม่ต้องกลัวตะเปียกเขาไม่โหดเราตะเปียกใจดีก่อนยี่ยี่ทำไมอะไรอ๋ออันนี้มันโกหกเลยเดี๋ยวเราจะเอาต้องกินอะไรอยู่นี่กินอะไรแล้วต้องถ่ายภายในบ้านด้วยต้องถ่ายยอดที่ลูกสวยมากนี่ให้สอนให้ทำสอนให้ถ่ายไปดูบรรยากาศดูอ้อมๆเดินดูเรื่อยๆดูอ้อมๆเดินไปเป็นยูทูบเบอร์ถ่ายให้ดูบรรยากาศกว่าจะหันได้ไม่ใช่ธรรมดาไปแล้วเนาะกว่าจะหมุนได้นี่ใช้เวลาพอสมควรครับขยับหันหัวนี่ไม่ง่ายไปแล้วเนาะน่าจะหันหัวไปทางทิศใต้ครับพี่น้อง
ไปอย่างติดใต้ครับเอาละเอาละเอาแล้วครับบอกเอาแล้วครับเจ้าของนี้มีความคิดว่าจะเอาไว้เป็นพันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจครับเนาะมาสวนก็มีที่นั่งเป็นที่พักผ่อนยามว่างจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มาพักผ่อนที่สวนโคกน้องนาของท่านเนาะคนแก่คนเฒ่าก็จัดเตรียมเข้าบนนี้นี่ยังบ่เอายังไม่แก่คนใหม่นะฮะคนแก่และคนหนุ่มคนแก่หนุ่มสาวกำลังเตรียมชอบดราม่าบ่ดราม่าเดี๋ยวหนุ่มดูใกล้ใกล้ยังไม่รู้จริงกูปากเป็นยังไงยังไม่รู้จริงคนแก่คนเฒ่ามันจะเตรียมคนเฒ่าบนนี้นะกำลังจัดเตรียมครับเพื่อที่จะยกเสาเอกเนาะนี่เรียกว่าเสาเอกเสาเอกอาจารย์ก็ยังไม่แก่ก็เวลาลงเฟซก็บอกเขาว่าฝากติดตามช่องนี้ด้วยคุณติดตามเยอะฝากด้วยครับสนใจมาดูบ้านได้สนใจก็แวะมาดูบ้านได้พี่น้องน้องสวายโมเดลนะเนี่ยเนี่ยต่อไปแถวนี้ก็จะเป็นชุมชนใหม่ครับผมเนาะไปบ้านเลขที่ไหมดิใช่ไหมครับบอกเด็กที่ยังไกลนั่นคนก็เอาไปหมดแล้วแม่นบอกขอได้อายุทำห้องน้ำขอได้เลยเปลี่ยนที่นาเป็นที่สวนได้ทันทีครับเราขอเลขที่บ้านเลยครับผู้ใหญ่บ้านอยู่ข้างๆต้องขอได้เพราะเรามีไฟเกษตรเข้ามาแล้วเนาะเนี่ยทุกวันนี้ทันสมัยมากๆพี่น้องเนาะขั้นตอนการยกเสาเอกพี่น้องขั้นตอนการยกเสาเอกคอหวยก็มองแต่เลขพี่น้องวันนี้เจ๊นึกมาพี่น้องอาจจะมีอะไรดีๆ0409ครับเจ้าแม่หวยแห่งบ้านนนแดงน้ำนึกแม่น้ำนึกครับเหมือนเจ้าแม่นั่นแหละครับแต่ก่อนไม่สวยพอรวยก็สวยพี่น้องหน้าใสปิ้งทางทีมงานก็ขยับยืนอยู่ครับเรื่องของการติดตั้งบ้านอยู่ครับแต่ว่าแล้วก็ทางเจ้าของหรือว่าพวกเราก็ช่วยกันจัดเตรียมเพื่อที่จะยกเสาเอกพี่น้องถึงจะเป็นบ้านหลังน้อยแต่ก็ความภาคภูมิใจของเจ้าของพี่น้องเนาะนี่บ้านหลังน้อยหลังนี้ทะเลาะกับเมียก็มานอนบ้านนี้ได้พี่น้องเนาะหนีมานอนที่สวนได้ครับจุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลักต่อไปต้องมาสายด้วยหนีเมียมานอนเราก็มาดูความคืบหน้าเรื่อยๆครับหันมาทางนี้บอกวันนี้ต้องเสร็จพี่น้องแต่ว่าพวกเราก็จะยกเสาเอกกันก่อนเพราะว่าถ้ารอให้เสร็จนี่คงไม่ทำมาหากินแล้วครับวันนี้วันนี้ก็จะให้ดูกันหลายๆคลิปเห็นบรรยากาศทุกๆบรรยากาศครับผมเนาะว่าการติดตั้งบ้านนอกดาวของทีมงานนี้เป็นยังไงมั่งเป็นที่ประทับใจหรือเปล่าครับเนาะเผื่อท่านใดที่ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อบ้านนอกดาวก็ดูคลิปเราแล้วกันครับว่าทีมงานนี้มีศักยภาพขนาดไหนบุย จะขายเขาหรือเปล่านี่เราโฆษณาต้องไปแล้วพี่น้องเนาะ
ผื่อได้ลดลงนิดหน่อยก็ยังดีเห็นผู้เบาไปไหนแล้วโตเนาะย่างเข้าไปหาวันนี้เรามีสายฮาให้น้องสายฮาก็มีสายมูก็มีออกนี่ออกหน่อยดังเลยออกเลยมีคนดูเยอะอยู่นะพยายามออกพยายามออกเสือเยอะคนนี้โอ้ไฮโซตั้งเอาเองตั้งเอาเองพี่น้องเป็นช่างเสริมสวยประจำหมู่บ้านนุ่นแดงตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับต้องจองคิวครับแต่ถ้าไปทำผมหรือทำอะไรต้องอุดหูไปด้วยพี่น้องช่างพูดเยอะถ้าอยากรู้เรื่องชาวบ้านต้องไปร้านนี้อยากรู้เรื่องใครอยากรู้เรื่องใครไปร้านนี้รู้หมดรู้ตัวเองรู้หมดครับพี่น้องเราก็เอาทั้งเรื่องเครียดและเรื่องไม่เครียดเรื่องของการชมบ้านนอกดาวด้วยแล้วก็บรรยากาศของพี่น้องพวกเราครับมีแต่ญาติพี่น้องมาช่วยกันนี่ฮะให้กำลังใจเสียปอเจเป็ดครับวันนี้ที่ได้สั่งบ้านนอกดาวมาติดตั้งที่โคกลงนาของท่านครับนี่ครับพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ชมเรื่อยๆครับสวัสดีครับ